สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นถือว่าพูดถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 20:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาพร้อมประกาศทำไมล่ะคะประกาศหัวใจอ๋อเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วใช่ครับโอ้โหโอ้โหนั่นหลายๆคนรอคอยแล้วก็ครัวถาเองก็รอคอยจริงๆนะโดยเฉพาะจริงๆหลายๆคนเดินทางมาจากหลายจังหวัดศิลปินนักแสดงที่จะเดินทางมาหาครัวถาก็มาจากหลายจังหวัดเหมือนกันนาฏศิลป์จากนครราชสีมาคณะนาฏศิลป์จากนครราชสีมาเอ้ยขอไปนครศรีธรรมราชโอ้โหภาคใต้ภาคใต้ถึงโคราชนะครับบริหารจอมอาจารย์แล้วก็คุณต้ากิติศักดิ์น้องรัชนกนะครับแล้วก็ศิลปินนะจะมีพี่สุเทพพี่เดือดอกสะเดานะก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับศิลปินเราเยอะแยะเลยเปิดบ้านต้อนรับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงศิษย์มีครูทุกคนด้วยนะคะที่ได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนตั้งแต่แรกๆเลยเดี๋ยวเตรียมตัวค่ะมีของขวัญของครูมอบให้มีโอกาสมาเซอร์ไพรส์กันด้วยบางคนก็บอกว่ามาลงหน้างานได้ครับแต่ก็คงไม่กี่สิบท่านนะฮะเพราะว่าพื้นที่จำกัดเรามาแล้วนะมาไหว้ครูสักการะครูแล้วก็จะมีโอกาสได้น้อมถวายนะกฐินให้กับพระเดชพระคุณเจ้าบางท่านไม่มีโอกาสได้ไปหรือไปเราก็จะให้มีพระนะที่เป็นองค์ประธานในการรับเงินทรัพย์เนี่ยเป็นเงินที่จะเอาไปทอดในวัดวาอารามต่างๆ นะก็คือท่านเจ้าวัดท่านจะมาด้วยนะครับนี่แหละก็จะได้เจอกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยแล้วก็ท่านไหนนะคะที่แจ้งความจำนงมานะคะว่าอยากเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้มีโอกาสได้รับชุดวัตถุมงคลครูด้วยต้องมุ่ยเน้นนะฮะที่เรามาเจอพรุ่งนี้เนี่ยที่กันตนากันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนะฮะไม่ใช่สารยาไม่ใช่สารยาที่ไปนั่นเป็นสารยาใช่ค่ะอันนี้เป็นสตูดิโอนะคะที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหรือว่าท่านไหนที่อาจจะมาไม่ถูกเข้าไปที่Facebook ของเราได้นะคะที่ Miracle Channel TV ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแผนที่บอกกล่าวกันจะได้มากันถึงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหรือ Google Map มาที่กันตนาโรงถ่ายกันตนาหรือโรงพยาบาลบางใหญ่นั่นแหละฮะก็ตรงนั้นเลยนะท่านเข้ามาก็จะมาที่กันตนากรุ๊ปจากปากซอยเข้ามาประมาณกี่ร้อยเมตรไม่ถึงกิโลไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงพอมาถึงเจอป้ายกันตนาก็เลี้ยวซ้ายเลยแล้วถ้ามีไม่มีที่จอดก็พยายามนะเข้าไปด้านซ้ายมือนะวนเข้าไปนะพยายามบอกท่านรปภแต่ถ้าไม่มีจริงก็พยายามอย่าเอารถลามาผมแนะนำเลยว่าถ้าไปไปได้รถลาเนี่ยนะแท็กซี่มีเรียกอยู่นะแต่ว่าถ้าเราเอารถลามานะถ้ามาสายนะมาช้าผมไม่ว่าถ้าสายจากนั้นแล้วที่จอดนะจำกัดแล้วแหละนะฮะก็จอดได้ประมาณ 2-300 คันน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวจะให้น้องทีมงานช่วยดูกันนะครับนะก็ท่านไหนที่ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันอาจจะต้องมาเช้าสักนิดหนึ่งนะคะใส่เสื้อรวมกันใส่เสื้อบรมครูครับใส่เสื้อบรมครูเสื้อพระทหารจอมราชันเชือกครูพระราบนะหรือแม้แต่รุ่นไหนปีไหนก็ได้ใส่ไปหมดนะจะได้ไม่ต้องซื้อเสียสตุ้งสตังกันใส่มาหรือถ้าใครไม่มีนะเสื้อกำลังซักอยู่ก็เสื้อขาวเสื้อขาวนะฮะแล้วกระโปรงนะครับให้กระโปรงขายาวค่ะหรือเป็นกางเกงขายาวกางเกงยาวกระโปรงมันจะเรียกกระโปรงอะไรกระโปรงคลุมเข่านะนะครับถ้าไปสั้นไปแล้วว่ามันไม่สุภาพมันไม่สมควรนะครับอย่างไรก็ตามมาไหว้ครูเราต้องเคารพทั้งสถานที่เพราะสถานที่เราใช้พิธีตรงนี้ทำตรงนี้นะฮะที่เรานั่งอยู่เนี่ยฮะตั้งประรำพิธีครูด้านหลังเนี่ยที่ทะลุเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดทะลุเข้าไปให้ท่านไปนั่งห้องแอร์เย็นๆเปิดบ้านต้อนรับเป็นครั้งแรกนะกลัวท่านผู้ชมร้อนแอร์เย็นๆมีทั้งต้องขอบคุณรายการที่มีทั้งโรงทานมีทั้งกาแฟสดกาแฟเย็นเพียบพร้อมน้ำดื่มดูแลทุกตัวดูแลเต็มที่เลยนะใช่ไม่ต้องกลัวนะเช้าๆมามีโรงทานมาตั้งอะไรต้องขอบคุณโรงทานด้วยนะครับใครมาสะสมใครมาเพิ่มเติมนะเติมเต็มผมก็ขอบคุณและยินดีมากๆเลยนะครับนี่แหละนะคะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราทุกคนจะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็เป็นการครบรอบ2ปีแล้วนะคะสำหรับการสร้างเสียงหรือว่าการหล่อหลอมนะคะเสียงบรมครูพระพิราบหนึ่งเดียวในสยามหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะบอกว่าครูสร้างพระเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับพระพุทธปฏิหารจอมราชานั่นเองใช่ครับนะแต่ว่าวันนี้ไม่เชื่อว่าหลายๆคนจะทราบนะความเป็นมาเพราะว่าจะครบรอบแล้วนะก็มาบอกกันคุณผู้ชมเป็นหนูว่าสำหรับพระพิราบหรือว่าครูใหญ่ของเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรน้องมวยมีประวัตินะเดี๋ยวก็จะบอกว่าประวัติทางน้องมวยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวดีๆที่ผมได้สร้างขึ้นมาทำไมต้องเป็นหนึ่งเดียวด้วยแล้วทำไมหลอกกันให้ทั่วที่ทั่วไทยไม่ได้เพราะเหตุอะไรมีเหตุผลของผมด้วยนะครับค่ะนี่แหละน่าเราไปชมภาพกันด้วยดีกว่าจะได้เห็นภาพกันด้วยนะคะว่าสำหรับความเป็นมาขององค์บรมครูพระพิราบเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นครูบรมครูอันสูงสุดนะคะแห่งนาฏศิลป์ค่ะ
เป็นบรมครูผู้ประทานโชคลาภความสุขความเจริญเมตตานะคะรวมไปถึงเป็นผู้ประทานชีวิตและก็ความตายด้วยนะหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในเรื่องของศาสตร์นะแสดงหรือว่านาฏศิลป์เองก็จะคุ้นเคยเพราะว่าจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้กันนะคะพระพิราบนะคะนั้นถือว่าเป็นบรมครูองค์สำคัญองค์หนึ่งในหมู่นาฏศิลป์ค่ะหลายคนจะให้ความเคารพนะในฐานะบรมครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์แรงครูชั้นสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของคติในการนับถือพระพิราบเนี่ยเป็นบรมครูนั้นสืบเนื่องเป็นประเพณีการนับถือต่อมาและชื่อเดิมก็จะมีในส่วนของนะคะประวัติความเป็นมาเนี่ยของทางอินเดียกับเนปาล นะคะพระภัยราวะคือภาคหนึ่งของพระอิศวรค่ะที่แสดงรูปกายออกมาเป็นยักษ์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์ตามคติโบราณนะคะก็กล่าวว่านะคะพระภัยราวะนี้มีฤทธิ์ในการปราบพูดผีปีศาจนะสมัยก่อนเนี่ยเกิดโรคระบาดค่ะก็ในส่วนของหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มีการนับถือเนี่ยเขาบอกว่าให้พึงระลึกถึงพระภัยราวะผู้ประทานชีวิตและความตายหลังจากนั้นมาเนี่ยทางอินเดียทางเนปาลเขาก็ได้ระลึกนึกถึงมาโดยตลอดนะคะถือว่าเป็นมหาปราบภาคหนึ่งของพระศิวะเจ้าเพราะว่าเมื่อหลายๆคนได้บูชาพระภัยราวะแล้วเนี่ยโรคทั้งหลายที่เป็นโรคร้ายก็หายไปบังเกิดแต่ความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการปราศจากโรคภัยอันตรายแล้วก็ทำให้สุขภาพนั้นแข็งแรงด้วยนะคะหลายคนนะได้มีโอกาสได้กราบไหว้องค์บรมครูพระพิราบเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาทั้งศิษย์มีครูหลายคนเองก็ตามก็ประสบความสำเร็จศิลปินนักแสดงหลายคนที่ไม่ได้รู้จักเองก็ตามขอพรจากองค์บรมครูเนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าคำกำลังใจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะก็สามารถที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นในเรื่องราวของสุขภาพไปได้หลายต่อหลายคนเลยมอพูดถึงนะเรื่องราวของน้ำมวยก็เป็นประวัติมาแต่ของผมเนี่ยในส่วนที่นะเราได้หล่อหลอมขึ้นมาก็เปรียบเสมือนว่าในครั้งหนึ่งนะได้เดินทางไปที่สปป.ลาวไปช่วยครอบครัวหนึ่งที่ยากจนแล้วก็สามีป่วยจนในสุดผมกลับมาผมก็ป่วยเจ็บนะแล้ววันที่ไปช่วยฝั่งที่ฝั่งสปป.ลาวนะมันเป็นวันถัดไปจากที่ไหว้ครูอยู่1วันคืออาจจะเป็นวันที่6ที่7ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมผมก็ข้ามฝั่งลาวไปปุ๊บเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนด้วยกลับมามีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างหนักเลยจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลในกระทันหันในที่สุดก็เข้านะท่านก็มานะนิมิตนะในความฝันว่านะเราเคยครอบเสียงพระบรมครูพ่อแก่แล้วนะอยากให้สร้างเสียงครูซึ่งต้องไปเสียงที่ก่อด้วยนะสร้างด้วยเงินทองหน้าแท้ๆนะก็ทำไงดีตอนนั้นเราก็ไม่เคยมีเงินทองในการสร้างกันหรอกในที่สุดก็อธิษฐานจิตเอาละขอบารมีครูบาอาจารย์ทั้งไหว้ครูครอบครูทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อรอร้ององค์ท่านจากเงินทองหน้าโอ้โหรอบในที่สุดก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ประดับประดาในที่เห็นเนี่ยจะเป็นอัญมณีนะครับสวยสดงดงามมากมูลค่าประมาณโอ้โห2ล้านกว่าบาทแล้วก็ประดับอัญมณีต่างๆทีนี้เวลามีแล้วเนี่ยเวลาเราก็มีทำพิธีต่างๆก็อัญเชิญท่านเนี่ยเพื่อไปเป็นประธานในฝ่ายครูฝ่ายเทพเนี่ยเพื่อให้ทำพิธีในการบวงสรวงสักการะช่วยสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆหรือแม้แต่กรรมฐานสมาธิเรื่องของกสิณไปเตโชธาตุเพราะแรงระลึกครูนั่นเองนะเปรียบเสมือนตัวแทนครูต่อหน้าพระพักท่านเราจะได้มีสติปัญญามีเรื่องราวของการคิดดีทำดีนะต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไปเน้นเรื่องของศาสนาเน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้ให้ท่านก็จะเห็นว่าโครงการตัวนี้ก็เลยต่อยอดมาเป็นการสร้างพระพุทธวิหารนะสร้างพระอุโบสถสร้างพระศิวลีจนแล้วเสร็จสิ้นนะแต่ว่าพระอุโบสถนี้กำลังดำเนินการสร้างอยู่ในรอบปีนี้ก็เลยอยากสร้างกองกฐินขึ้นมาเป็นกองกฐินครูพระพิราบเป็นกองกฐินครูเป็นกองกฐินนรึกถึงบารมีครูบาอาจารย์ทุกๆคนเนี่ยทุกคนต้องมีตำรับตำรานะคุณตะโพนนะครูมโนราครูหนังตะลุงซึ่งเขาก็จะมีมาเจอที่นี่นะจริงๆอาจารย์ธนิตแต่ติดงานปกติเนี่ยก็จะครอบให้ท่านก็ไปครอบไปครูต่อถึงผมจะอายุน้อยฝ่าแต่ว่าท่านเคารพในเรื่องของคุณงามความดีท่านบอกงั้นนะแล้วก็นะพี่สุเทพนะพี่เด๋อนะก็เคยครอบเสียงครูนะฮะเคยครอบเสียงครูนี้ไปน้องรัชนกศิลพันธ์เวลาไปแสดงที่ไหนนะเป็นศิลปินนะถามว่าไอ้ผมครอบได้ไหมอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะผมเป็นประธานมูลนิธิอาสาธรรมแล้วก็เป็นประธานในพิธีบวงสรวงใหญ่ๆตั้งแต่สมัยจตุคามรามเทพเป็นเจ้าพิธีนับเป็นร้อยๆพิธีที่ผ่านพิธีวัดวารามตามเน้นวัดนะฮะเน้นศาสนาเพราะจะมีพิธีพุทธาที่พิเศษแล้วก็เทวาพิเศษจะควบคู่กันไปผมไม่เคยได้รับค่าตัวนะเอาความเป็นครูเนี่ยนะฮะเอาความเป็นตำรับตำราเป็นครูผู้สอนเนี่ยเอามาใช้เรื่องศึกษาตำรับตำราเตโยธาแล้วก็เอาความเป็นครูเนี่ยมอบให้กับศิษยานุศิษย์ค่ะผมมันไม่ใช่ทางศิลปะหรอกไม่ได้ผมเป็นครูทางศิลปะนะแต่ว่าเป็นครูทางศิลป์ที่ประกอบด้วยศิลป์แห่งธรรมะศิลป์แห่งคุณธรรมแล้วก็วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของผมเนี่ยมักจะใช้เรื่องของการสอนกรรมฐานสมาธิเรื่องของกสิณไฟสอนให้คนประมาณ 3-4,000 คือเป็นเพียรบารมีพอสมควรแล้วจึงใช้บารมีครูบาอาจารย์หรือธรรมะที่คำสอนของท่านเนี่ยเอามาครอบให้ศิษยานุศิษย์ประจำปีตอนนี้มันครบรอบไงก็มาครอบให้ทุกท่านเลยครับ
ครอบเพื่อเป็นสิริมงคลไม่ได้ครอบไม่ได้เน้นให้เป็นร่างทรงนักมวยจะเห็นหลังๆไม่ค่อยมีแล้วฮะเอาคำธรรมะครอบให้เอาคำสอนครอบให้ให้เปรียบเสมือนว่านึกถึงระลึกถึงองค์ท่านเนี่ยแล้วให้กลัวความดุร้ายแต่อย่าเกรงกลัวความดีงามจงมาใส่ตัวเองแล้วก็ประลอล้อมช่วยเหลือให้กับสังคมนะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าจบแล้วจบกันตรงนี้ไม่ได้ฮะสอนให้มีตำหลักนั่งร่างทรงต่อสังเกตไหมแต่ท่านจะเป็นตำหลักร่างทรงก็แล้วแต่ความเชื่อท่านสุดท้ายแล้วก็เจอกันในกรรมฐานสมาธิผมก็นำเสียงท่านเนี่ยเอาไปสอนกรรมที่สมถะกรรมฐานต่างๆนะฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มาจากในศาสตร์เรื่องของกสิณไปเตโชธาตุทุกวันนี้ก็เลยใช้อักขระด้วยการเขียนมือซ้ายเป็นอักขระที่ไม่มีใครเหมือนและเหมือนใครเอาไปใช้ให้ฝันกำลังใจเอาไปลงกระเป๋าลงแบงค์ลงต่างๆนะฮะเพื่อให้เกิดสตินะว่าคิดดีทำดีมีประหยัดจะสอนให้ไม่อยู่ในความงมงายมีความเชื่อศรัทธานะกับการให้ดูแลพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็ต่อยอดพุทธศาสนาจะเห็นว่าทุกคำสอนทุกคำตอบผมมักจะเน้นเรื่องของกรรมฐานสมาธิฉะนั้นผมเชื่ออย่างว่าสมาธิกรรมฐานนี่คือครูอยู่ในคนดีคนดีต้องมีครูฉะนั้นก็เอาครูที่ดีเพื่อครอบให้คนดีอยู่ในสังคมมีความมั่นใจบางคนเนี่ยเศรษฐกิจเหนื่อยๆแย่ๆมันมีกำลังใจขึ้นมาได้มาหน่อยนะมันหายเหนื่อยไม่ได้บอกว่าจะถูกหวยรวยโปไม่ใช่ใช่ไหมครับค่ะเขาบอกว่าบางทีเราได้มีกำลังใจเนี่ยก็เก็บไว้ในใจแล้วมีครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนะเปิดสติปัญญาของตัวเองแบบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็อย่างน้อยๆได้รู้ว่าเรามีครูที่ชี้นำนำพานะฉะนั้นหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันพรุ่งนี้นะเราจะได้มาน้อมนำบุญพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะที่กาตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกันเนาะก็เดี๋ยวช่วงของประมาณพรุ่งนี้เช้าๆนะมาลงทะเบียนกันเช้าๆแต่ก็อาจจะมีไม่มากนักไม่มากเลยนะมวยผมว่าเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าพื้นที่ที่เราให้ไม่มากนักพื้นที่ไม่ว่างแต่หัวใจว่างเสมอท่านผู้ชมก็มากันตามที่สามารถจะมาได้คือถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยผมก็สงสารคือทำไมอาจารย์ต้องปิดว่าไอการไหว้ครูถามว่าบางคนบอกปิดกั้นเลยเหรอทำไมทุกทีเคยเปิดกว้างผมแหละที่ต้องจำกัดพื้นที่เพราะว่าถ้าท่านลงทะเบียนเยอะกันไปนะท่านก็รู้ว่ามาเนี่ยมาเพื่อก่อร่างสร้างเต็มองค์กฐินเราก็เปิดเลยนะว่าเป็นกฐินครอบครัวมิตรเกินเราเน้นการไหว้ครูเราเอาความดีงามบูชาครูเอาความดีของครูเนี่ยเอาบูชาพระเสร็จก็สร้างโบสถ์วิหารนะก็มากันเลยแล้วแต่ท่านจะศรัทธามานะมากันมาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่มีที่นั่งเดี๋ยวก็นั่งตักครูเป็นลูกศิษย์ใครเอาลูกมาหลานมาเอาน้องกูมาที่อุ้มมาจากบ้านหมายถึงเด็กนะก็มาเล็กมาได้อาหารการกินเพียบพร้อมไม่ต้องกลัวอดแล้วครับปีนี้ครับดูแลอย่างเต็มที่ก็เป็นการครบรอบนะ2ปีนะคะสำหรับเสียนบรมครูพระธิราบหนึ่งเดียวในสยามแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าในรอบปีนี้เนี่ยก็จะได้ร่วมกันกับมหาบุญมหากุศลครั้งใหญ่ด้วยนะคะสำหรับการสร้างพระอุโบสถ7หลังอีก1มหาเจดีย์เพิ่มเป็น7แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีตารางบุญนิดนึงดีกว่านะสำหรับเผื่อใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันนะคะก็จะมีในวันที่31ตุลาคมนะคะเป็นที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะไปอยู่ร่วมกันใกล้ๆกันเดินทางกันต่อเลยวันที่1พฤศจิกายนไม่นอนกันเลยครับวัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลพบุรีถัดมานะคะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนวัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนก็จะเป็นที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทราครับถัดมานะเราจะไปในภาคอีสานกันนะคะถึง2ที่ด้วยกันวันเสาร์ที่14จะเป็นที่วัดบ้านบากนะจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่15วัดบ้านตาเสกจังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนวัดบ้านดงแต่ต้องไปก่อน21ก่อนเพราะรัชนกศรีโรพันธ์จะไปร้องเพลงนะที่นั่นเลยค่ะเนี่ยจะได้ฟังแบบเสียงของพี่รัชนกแบบใกล้ๆเลยเกาะติดเวทีหรือว่าเป็นแดนเซอร์ในร้องเพลงสักฝั่งเดี๋ยวไปโชว์นะเจอที่นั่นเลยอ๋อเก็บไว้ก่อนอย่างงั้นไปเจอกันตั้งแต่วันเสาร์ที่21นะคะแล้วก็วันดงแล้วก็วันอังคารที่24พฤศจิกายนนี่วันธรรมดาสักนิดนึงใช่วัดกัลยาณรัตน์จังหวัดนครสวรรค์นี่คือตารางมหาบุญของเราที่เราจะได้ร่วมกันนะคะนำปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันนี่แหละค่ะในการบูชาวัตถุมงคลครูเป็นเจ้าภาพกองกฐินไปร่วมบุญร่วมกันด้วยเนี่ยก็เผื่อว่าใครที่อยากจะติดตามกันไปก็ลองดูค่ะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถไปร่วมบุญกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามเข้ามาชัดเจนวันนี้5ท่านนะผู้โชคดีมอบไปเลยครับวันนี้โอ้โหมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์นะคะใครอยากจะมีโอกาสได้รับไปต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะส่งมาที่422-1606แบบนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวพากันสักครู่แต่ว่าช่วงหน้ามีภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมาสุดยอดจริงๆครับ
และช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ